ผมช่างบอมนะครับหรือบาร์เบอร์บอมนะครับผมมีร้านตัดผมอยู่2ร้านนะครับก็คือสุขุมวิทนะครับก็คือชื่อร้านไนลิมิตครับนะครับและอีกที่หนึ่งก็คือร้านบาร์เบอร์บอมนะครับตรงถนนอิสรภาพครับก็จุดเริ่มต้นนะครับก็คือผมปลื้มแล้วก็ชอบพี่เวย์ไทเทเนียมครับแล้วก็วงไทเทเนียมผมชอบเพลงฮิปฮอปนั้นแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเกือบ10 ปีที่แล้วเนี่ยพี่เวย์ก็เปิดร้านตัดผมเปิดโอกาสให้ตัวเองลองไปสมัครงานพี่ก็ให้โอกาสครับตัวพี่เวย์พี่นานาก็คือทางร้านนิวเซคัทก็คือให้โอกาสแล้วก็ได้ฝึกฝนเป็นช่างจนได้ตัดจริงจนได้มีร้านประจำได้มีโต๊ะประจำของตัวเองครับน่าจะเกือบ10 ปีแล้วครับที่ได้เป็นช่างตัดผมมาเพราะว่าอยากเปลี่ยนอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ที่ตัวเองชอบจริงๆด้วยก็เลยมาลองเป็นช่างตัดผมดูครับแล้วก็จนถึงวันนี้เลยครับเกือบ 10 ปีแล้วครับปัญหาที่เจอหนึ่งคือผมเจอชาวต่างชาติเยอะนะครับที่ร้านที่ใต้ดินสุขุมวิทนะครับก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ความต้องการไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นเขาอาจจะไม่ได้ชอบผลงานของเราที่ทำให้แล้วก็ทรงผมที่อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเรียกว่ามีความรอบคอบมากขึ้นในการตัดผมถามให้เยอะที่สุดถามให้ละเอียดที่สุดในการสื่อสารเข้าใจตรงกันแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดขอให้ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรจริงจังสักอย่างนึงมันก็จะสำเร็จเสมอนะครับก็พยายามรู้ให้มากที่สุดการตัดผมไม่มีผิดถูกครับอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าความต้องการของเราที่จะพรีเซนต์งานออกไปให้ดีที่สุดใช้ความรักความอดทนจริงๆหาข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ตัวเองก้าวทันโลกแล้วก็แฟชั่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในทุกๆวันแล้วกันนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับขอให้ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรจริงจังสักอย่างนึงมันก็จะสำเร็จเสมอนะครับ Believe